าพองค์พระสวยไหมจ๊ะสวยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์สวยกว่านี้นี่จ้ะสวยสวยมากเลยเนาะชอบฟังไหมจ๊ะเนี่ยชอบเออจ๊ะเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครูใหญ่ชอบตั้งแต่อย่างเล็กๆไม่ทราบเป็นยังไงสบายอกสบายใจ ชอบแล้วคงจำกันได้ว่าลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมา20ประสงค์ไขยแสนมหากัปสัทธาธิกะพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมา40ประสงค์ไขยแสนมหากัปวิริยะธิกะพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมา80ประสงค์ไขยแสนมหากัปจ้ะล้วนมีลักษณะเดียวกันต่างแต่ขนาดและพระรัศมีนี่เนาะชาวพนรังสีปกติที่แตกต่างกันกับพระสาวกจำนวนพระสาวกแตกต่างกันเพราะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์ไหนตอนเป็นบรมโพธิสัตว์ชวนสร้างบารมีกันมากันมากมากก็จะมีพระสาวกมากมีพุทธบริษัทสี่มากนี่เนาะยุคพระเสียริยะไม่ตรัยนี่โอ้ผู้มีบุญทั้งสิ้นเลยมาเกิดร่วมกันผู้มีบุญก็คือผู้ที่สร้างบุญนี่นะทำบุญมานี่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นมาก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 แล้วก็ตั้งความปรารถนาจะไปเกิดร่วมยุคสมัยพระเสียริยะไม่ตรัยมากมากจำนวนมากมากเลยแล้วก็ทำกันไปพร้อมๆกันไปอย่างเนี้ยนี่เนาะไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันว่าไงว่าทำกันอย่างนี้ไงตลอดพอถึงกำลังบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็เกิดในร่วมยุคตรงนั้นเนาะได้อนุภาพแห่งบุญนี่ของตนเองของทุกๆคนของพระเจ้าจักรพรรดิบรมจักรพรรดิของพระศรีอริยเมตไตรจึงทำให้สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นมนุษย์ที่ยุคที่มีศีลธรรมประจำใจอยู่ที่มีศีลมีธรรมจริงๆใจใสใสซื่อๆนะตรงไปตรงมาเป็นผู้เว้นจากการฆ่าการลักประพฤติผิดในการพูดปดดื่มสุราเมลัยอบายมุขเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะบำเพ็ญแต่กุศลกรรมมาตลอดเลยนี่ส่งผลโออะไรทุกอย่างก็ดีเลิศหมดเลยศีลธรรมจึงมีความสำคัญมากๆที่คนทั่วโลกไม่เข้าใจแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็โน่นนี่อะไรนั้นไอ้นั่นมันส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆแล้วดูเหมือนเทคโนโลยียิ่งเจริญเท่าไหร่คนยิ่งเสื่อมจากศีลธรรมเพราะว่าเอาเวลาและอารมณ์เงินตราเวลาอารมณ์ไปใช้ในการพัฒนาวัตถุไม่ได้เอามาพัฒนาจิตใจตัวหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายุคที่เป็นอย่างนี้เนี่ยที่เสื่อมจากศีลธรรมก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แต่ว่ามันกำลังจะหมดไปแล้วนี่นะใกล้ถึงวันสิ้นโลกนี่เนาะนี่ตามตำราของชาวมายาเออนี่นะชาวมายาเขาว่ากันอย่างนั้นเนาะจะสิ้นโลกยุคมืดสู่โลกยุคใหม่นี่ก็คงใกล้ไปแล้วถ้าเราอยากจะให้ขยับเร็วๆแล้วก็หรืออยากจะรู้จักว่ายุคพระศรีอริยะไม่ไตรทำไมเราจะต้องไปคอยให้นานขนาดนั้นทำไมไม่ทำสักเดี๋ยวนี้ล่ะเออแล้วก็ดูที่ว่าข้อวัดปฏิบัติ
หรือพฤติกรรมของยุคพระศรีอริยเมตตาเนี่ยผู้ไปเกิดในยุคนั้นเขาทำอะไรอย่างไรแล้วก็เอามาทำมั่งเออนี่ไงทำมั่งก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นไปได้เออนี่จ้ะเพราะฉะนั้นที่เราจัดบวชวสิกาแก้วนอนล้านคนเนี่ยนี่กำลังเริ่มยุคเอาตัวแทนมาก่อน 6-7 พันล้านคนนี่นะเอามาสักล้านหนึ่งก่อนเออนี่นะเอาผู้ที่มีบุญมากๆมาก่อนมาบวชวสิกาแก้วนอนก่อนนี่เนาะมีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเอาวีสตาร์นี่ต้องเอาระดับโลกมาอย่างนี้เนาะเอามาล้านหนึ่งก่อนเออแล้วก็มีพระอาจารย์พระพิเลี้ยงช่วยกันประคับประคองเนาะเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้เลยนี่นะทวนกันสักนิดหนึ่งส่วนสภาพของห้วยหนองคลองบึงในยุคนั้นจะมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่เสมอคำว่าห้วยแล้งไม่มีห้วยหอนกู้ไม่มีนี่นะเป็นห้วยหอหีบที่มีน้ำเต็มเปี่ยมถ้าบ่มีน้ำก็เรียกว่าห้วยแล้งนี่นะห้วยน้องกลองบึงในยุคนั้นจะมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่เสมอแล้วเขาบอกไม่มีวันพร่องไม่ว่าจะระเหยก็ไปแค่ไหนเนี่ยก็ไม่พร่องหรือล้นท่วมเออให้ผู้คนต้องเดือดร้อนอย่างในยุคของเราไม่มีน้ำท่วมนี่นะไม่มีน้ำบาดาลท่วมเออส่วนบริเวณริมฝั่งน้ำก็จะเต็มไปด้วยหาดทรายสีขาวก็สวยกันนี้นะจ๊ะแต่นี่รีบทำที่แลดูระยิบระยับสวยงามสะอาดตาหลังจากนั้นน้ำจากแหล่งต่างๆก็จะมีความใสเย็นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีรสหวานสามารถดื่มกินได้ทันทีนี่ไม่ต้องผ่านเครื่องกรองหรือเครื่องต้มเพื่อฆ่าเชื้อให้ยุ่งยากเหมือนในยุคปัจจุบันนี่นะโอ้ถ้ากายวาจาใจเราบริบูรณ์นี่นะจ๊ะโอ้อาชีพต่างๆหมดไปเยอะเลยสมมติเราหล่อสวยเหมือนไล่เลี่ยกันอย่างเงี้ยอาชีพอะไรจะหมดไปเราลองนึกดูสิสามสวยสปาเครื่องสำอางอีกอาจารย์เนี่ยลองนึกดูเนาะเพราะไม่รู้จะไปอวดใครนี่จ้ะไม่รู้จะไปอวดใครถ้าเลยรวยไล่เลี่ยกันอย่างเงี้ยอาการที่จะมีอารมณ์มาใส่แหวนอะไรต่างๆคือมันจะไปเบ่งทับคนอื่นมันยากหรือไปข่มเหงจิตใจคนอื่นยากนี่นะแต่บางทีคนอื่นก็ข่มเหงเราเพราะเราสายไปก็ไม่ชมเนี่ยกลุ่มเหมือนกันเนาะถ้ามีก็มีไล่ลี่กันไปนี่เออนี่นะถ้ารวยไล่ลี่กันเนี่ยอาชีพอะไรจะหมดไปเราก็ลองนึกเล่นสนุกถ้าแข็งแรงไล่ลี่กันอาชีพอะไรจะหมดไปนี่เนาะเออนี่ใช่อาชีพอะไรจะหมดไปเราลองนึกถึงภาพสวรรค์เนี่ยไม่มีการทำมาค้าขายแปลว่าไม่มีอาชีพอะไรเออเสวยสุขอย่างเดียวไล่เลี่ยกันเราลองนึกถึงภาพสวรรค์เนี่ยเราจะได้นึกถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรได้อย่างนี้ไงว่าอาชีพอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีอาชีพมีเพราะมีความพร่องเพราะกายมนุษย์ที่พร่องเราสังเกตตั้งแต่ถ้าเราไปยืนส่องกระจกเนี่ยตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะตั้งแต่เส้นผมเลื่อยลงมานี่นะเออหน้าสองซีกที่ไม่ซิมเมตรีกันนี่เนาะคิ้วที่หนาไปมากอย่างเงี้ยเอองี้นะเราจะเป็นตั้งและเล็มให้มันชาวเผ่าแวนแตนนี่โกนเลย
ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะโกนผู้ไปถ่ายทำกระถาไม่ทำไมต้องโกนก็บอกให้มันสวยเออดูสวยนี่เนาะเราเนี่ยเราเอาตัวของเราเป็นเกณฑ์เนี่ยแล้วก็เราลองนึกสนุกนะไปซีเรียสเลยเดี๋ยวจะกรุ้มมากว่าในตัวเราเนี่ยทำให้เกิดอาชีพอะไรในโลกบ้างในตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอาชีพให้กับผู้อื่นเราลองนึกดูสิจ๊ะอันนึกสนุกนะเพราะเราไม่เคยนึกนี่จ้ะเพราะเราไม่เคยนึกเราจึงมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าลองนึกดูสิตั้งแต่เส้นผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้นะหรือคิ้วตาจมูกปากหูตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ลองนึกเล่นๆดูทั้งเนื้อตัวเราเป็นผู้ผลิตอาชีพไปเกิดขึ้นนี่พอมีอาชีพก็มีคู่ค้าคู่แข่งคู่แข่งอีกมีการผูกเวรมีโน่นมีนี่มีความโลภเกิดเห็นไหมความโลภเราก็ไม่ได้มีมากเรามีอยากมีเอาของเขาเอาเข้ามาให้หมดแค่นั้นหรือเอาเท่าที่เขามีเนี่ยเขามีเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเขามีร้านเราก็อยากเอาเข้ามาร้านเนี่ยเราไม่อยากได้เขาหมดนะแต่เราอยากได้เท่าที่เขามีอยู่มีแค่ไหนแล้วเอาแค่นั้นน่ะเขามีที่กี่ผืนเราไม่อยากได้เขาเท่าที่ดีมีน่ะงั้นนะ เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยว นักเรียนพอนึกออกไปจ้า อย่างนี้เราเรียนอนุบาลนะก็ต้องเรียนกันอย่างนี้เนาะอนุบาลเนี่ยจะไปเอาอะไรกันเยอะแยะอย่างนี้เนาะอะไรจะได้นึกเทียบได้ดังนั้นประเพณีการแห่นางแมวขอฝนหรือพิธีเส้นสวงเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็จะไม่มีหมดความจำเป็นไปเลยเพราะในยุคนั้นทุกพื้นที่จะมีแต่ความชุ่มชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์พอๆกันต้นไม้ใบหญ้าต่างเขียวขจีและดูงดงามไปทั่วทุกผืนที่สบายตาผ่าสบายใจดอกไม้นานาพันธุ์ต่างก็จะผลิดอกออกช่อส่งกลิ่นหอมโรยและลื่นชื่นใจไปตลาดทั้งปีเลยนี่เนาะอย่างนี้ไงทีนี้เราก็มาถึงส่วนเรื่องการคมนาคมทางน้ำในยุคนั้นเรายังไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะอยากฟังไหมอยากฟังค่ะถือเป็นเรื่องน่าที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักแล้วมันจะอัศจรรย์ยังไงการคมนาคมทางน้ำในยุคนั้นเพราะแม่น้ำสายหนึ่งในแต่ละสายเนี่ยโอ้มหัศจรรย์เนี่ยจะถูกแบ่งด้วยกระแสน้ำออกเป็นสองช่องตาช่องทางตามธรรมชาติคล้ายๆถนนนึกออกไหมถนนนี่นะเนี่ยเลนนี้ไปเลนนี้มานึกออกไหมเองนี่ไงตามธรรมชาติกล่าวคือแม่น้ำแต่ละสายจะมีช่องทางของกระแสน้ำขึ้นกับช่องทางของกระแสน้ำลงอยู่ในสายเดียวกันว้าวนี่ไงนี่ไปนี่มาไม่ต้องมีเกาะกลางลำน้ำหรืออะไรอันนี้ก็วืดไปนี่ก็วืดมาแล้วอยากจะกลับลำวืดมาแล้วก็แค่นี้นี่ผมไม่ธรรมดาหรอกนี่นะนอกจากไม่ท่วมยังวืดไปวืดมาได้เนี่ยน่าศึกษามากเลยน่าศึกษาเห็นไหมว่าถ้าเรามีศีลมีธรรมกระแสทานแห่งบุญเนี่ยจะโดนบันดาลให้สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคล้ายๆสวรรค์นั่นแหละละไม้คล้ายเลย
เอออายุก็แทบไม่แตกต่างกันมากมายเลยนี่เนาะนี่อะไรอะไรก็อย่างเงี้ยจะไม่เคยเห็นในยุคนี้ยกเว้นเราจะเชื่อมสองยุคเข้าด้วยกันถ้าเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้ยุคนั้นเกิดในยุคนี้ให้เราทันตาเห็นเราลองมาทดสอบมีศีลธรรมกันอยู่สักปีสองปีดูสิเออทุกวันนี่นะถ้าไม่พอก็สามปีเออเราก็ไล่เรื่อยไปอย่างเงี้ยนะอย่างงี้ไงมีทุกวันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้การเดินทางสัญจรทางน้ำในยุคนั้นไม่มีความลำบากแต่อย่างใดเลยดังนั้นการทอหมดอาชีพอีกแล้วนี่นะการพายเรือเอาอีกแล้วไหมจ๊ะให้เหนื่อยแรงจริงไม่มีความจำเป็นเออนี่อาชีพทำทออาชีพทำพายไม่มีเพราะเรือจะแล่นไปเองตามช่องทางของกระแสน้ำที่เราเลือกโอ้ว้าวนี่ดูนะใครดูนี่ใครอยากให้เรือตนแล่นไปทิศทางไหนก็เลือกได้ตามใจชอบโอ้นี่จ้าอันนี้มันไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดานี่นะนี่ความอัศจรรย์ลำดับที่6ลำดับ1ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืม1เศรษฐกิจ3โครง2สภาพ3ครอบครัว4นักเรียนกัน5สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวใหม่นักเรียนต้องว่าพร้อมๆกันทีเออทั้งหมดล้วนอัศจรรย์นึงสินี่เนาะดังที่กล่าวมาวันนี้เป็นความอัศจรรย์ลำดับที่6ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์ลำดับสุดท้ายได้แก่เรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะถ้าเอามามากกว่านี้เดียวโอ้โหมันสิยาวมากนี่นะโลกในยุคนั้นต้นไม้จะออกดอกออกผลและสุกงอมตลอดทุกฤดูกาลข้าวกล้าเพียงเมล็ดเดียวหากตกลงบนพื้นดินก็จะสามารถจะเลยงอกงามขึ้นเป็นต้นเป็นหน่อเป็นกอใหญ่ๆที่ขยายตัวและออกดอกออกผลเป็นจำนวนมากไม่มีศัตรูโรคแมลงของพืชโอ้นี่มีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นนี่เนาะโอ้เอาอีกมือนี่เนาะพูดง่ายๆว่าไม่ต้องพึ่งปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อเร่งดอกเร่งผลกันเลยทีเดียวอาชีพอะไรหมดอีกนี่จ้ะนี่แต่ในภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างเช่นในยุคปัจจุบันจะไม่ปรากฏให้เห็นในยุคนั้นถ้าจะมีก็จะมีแต่ภาวะเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเท่านั้นนี่เนาะแล้วข้าวนี่นะเมล็ดลวงย่อยๆข้าวนี่ใหญ่รู้ไม่ใหญ่ยังมีอยู่เมล็ดหนึ่งเลยมันเท่าศอกทำไมบอกเท่าศอกก็เอามาวัดแล้วมันเท่าศอกอ่ะนี่นะเรื่องนี้มีอยู่ว่าน ี่เนาะไอ้ที่จริงครูพี่ใหญ่จะเป็นคนคิดอะไรสนุกสนุกอ่ะคือพออ่านในพระไตรปิฎกโอ้โหข้าวเมล็ดเดียวเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวเอ๊ะมันเป็นยังไงนะเออ
นี่เนาะเอ๊ะมันเป็นยังไงไอ้ฉันไม่ลูกข้าวยุคต้นกลับใช่ครับเอ๊ะมันเป็นยังไงอยากรู้จักกันมันก็นึกก็จะนึกสนุกอ่ะนึกสบายๆนึกแล้วก็ลืมแล้วก็นึกเรื่องอื่นอยู่ๆอ่ะนึกอีกละอย่างงี้นะจนกระทั่งลืมไปนึกแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครก็ฟังนะเดี๋ยวก็หาว่าตอนแรกก็คุยกันดีๆนะพอเล่าเรื่องนี้เดินหนีไปเลยอย่างเงี้ยใครจะไปกล้าเล่านี่เนาะคือบางเรื่องเนี่ยเล่ายากๆถ้าไปเล่านี่นะก็ยังคุยกับเราดีๆพอเราก็มองหน้านี้แล้วก็เดินหนีครูไม่ใหญ่จะเจอไอ้ประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆเลยแหมนี่นะและวันนั้นก็เกิดขึ้นไงก็ไปถามเหมือนกันนะก็บอกให้ผู้มีบุญซึ่งไม่ได้รู้จักกันนะให้เดินทางไปตรงเนี้ยนะบอกไปเถอะแล้วก็ข้าเนี่ยยังไม่รู้ไปไหนอีกคนก็ครับทั้งข้ากับครับเนี่ยไม่รู้จักกันคือชีกับฮีเนี่ยไม่เคยรู้จักกันหรอกแล้วชีกับฮีก็ทะเลาะกันไปตลอดทางเลยเพราะชีกับฮีแน่เลยกันทั้งคู่เลยแล้วก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่รู้ให้ไปทำไมแต่บอกว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้อาชีกับฮีก็ไปด้วยกันนี่นะทะเลาะไปเรื่อยมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วนะตาจะถึงเลข3แล้วเอาก็ตัดตอนถึงเลยไปถึงเนอะก็เจอพระมหาเถระรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่ไอ้ตรงนี้จะเรียกอะไรนะจ๊ะใต้ร่มไม้ที่เงาใบมันไม่ดกอะไรอ่ะแดดมันรั่วลงมาได้นะถึงพื้นอ่ะแต่ข้างหลังท่านจะเป็นอะไรเป็นเขาไม่ใช่หน้าผาใกล้ๆเป็นก้อนหินใหญ่ๆชังก้อนผาใช่ไหมจ๊ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะท่านจะนั่งบนหินไม่มีอาสนะปูนั่งเอียงๆแต่ดูท่านสงบไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรสงบเป็นสุขดูท่านมีความสุขอะปกตินั่งบนก้อนหินอย่างนั้นขนาดเรานั่งนี้เรายังมีอาสนะอะไรเนี่ยแต่ว่าพระเดชพระหลวงปู่พระมหาเถระรูปนั้นท่านนั่งสงบได้ดูท่านมีความสุขแล้วก็หนุ่มน้อยที่ตอนนี้เหลือน้อยมากนี่นะแม้พยายจะทำเป็นหนุ่มรอบสองก็ตามก็ดูอัธยาศัยนะชอบอุปถากพระเห็นหลวงปู่หลวงตาไงจะเข้าไปนะก็เข้าไปเลยไปกราบพอเงยหน้ากันมาหลวงปู่องค์นั้นนะท่านก็นั่งนิ่งๆท่านก็พูดอย่างนี้นะหาผู้จักกันเนาะหาผู้จักกันเนาะฮีก็งงเอ๊ะหูรู้จักกันรู้จักกันนะคือหลวงปู่ท่านรู้จักอ่ะไอ้ฮีไม่รู้จักแต่ว่าหลวงปู่รู้จักก็เลยเข้าไปบีบนวดท่านแล้วก็จะเอาอาหารถวายท่านท่านบอกเฮาบ่ได้ฉันมา100กว่าปีเฮาว่าเดี๋ยวมันจะบ่จบเนาะอันเงี้ยก็นี่นะรู้จักเอาเฮาบ่ได้ฉันมา100กว่าปีเฮาหรือค่อยบ่รู้จักไม่ได้แล้วค่อยมั้งหรือไงกันหรือเฮาบ่งว่าเอารู้จักกันนะใช่อ่ะ
อย่างนั้นก็เอาน้ำถวายท่านน้ำเปล่าก็เอาน้ำทำอย่างปราณีตเลยเพราะฮีเป็นคนปราณีตหลวงปู่ท่านก็จะร้องศรัทธาดื่มไปหน่อยแล้วก็คุยเรื่องที่คุยนี่เป็นอัดเป็นธรรมทั้งสิ้นเลยเป็นอัดเป็นธรรมคำของท่านจะกระชับนะแต่ว่ามันอมความหมายไว้เยอะมากคือเราพอฟังปั๊บทะลุอะไรอย่างเงี้ยคำของท่านจะอย่างเงี้ยทะลุเลยเช่นแดดมันรั่วมากเขาใช่ไหมฮีก็ร้อนใช่ไหมแต่ฮีกลัวเสียเหลี่ยมฮีก็บอกว่าหลวงปู่ครับเดี๋ยวหลวงปู่เข้าไปที่ร่มๆเพราะกลัวหลวงปู่ร้อนเห็นไหมฮีฉลาดเหลือเกินเจ้าเล่ห์เหลือเกินโอ้ยโหสีเนาะแต่ฟังอยู่โหสีเนาะก็หลวงปู่ท่านก็นั่งยังนั่งเฉยๆนั่งเอียงๆนั่งท่านบอกว่าข้างนอกร้อนข้างในเย็นผสมกันอากาศพอดีเออนี่เนาะโอ้อากาศพอดีแล้วก็คุยเป็นอับคุยหนักเข้าแล้วก็เป็นอัดเป็นทำอยากจะไปอยู่กับหลวงปู่ท่านถามหลวงปู่อยู่ที่ไหนบอกข้ามาจากฝั่งลาวไอ้หลวงปู่มาไงเนี่ยค่อยๆย่างมาหนึ่งแล้วท่านก็ย้ำอีกเอาหูจักกันนะเอาสรุปตอนสุดท้ายท่านก็เอาสิ่งที่ท่านเอาผ้าห่อไว้นะบอกให้เอามาให้นี่นะเอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์ดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเทอญสาธุแล้วก็มาโอ้ขนาดนี้เนี่ยนี่เนาะอุ้ยเดี๋ยวอยากดูกันไม่เอาอ่ะนี่มันอย่างนี้เนี่ยไหมถักด้วยเงินนะมีเงินหุ้มๆไว้เขาหูจักเอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์ดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเทอญนี่ว่าเรื่องราวได้ดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วนี่นะเราจะเห็นว่าความอัศจรรย์ทั้ง6ประการที่บังเกิดขึ้นนี่นี่เรามาเรื่องพระศรีอริยะไม่แต่งก็เดี๋ยวนักเรียนไม่รู้นี่ความอัศจรรย์ที่6ประการที่บังเกิดขึ้นเป็นอย่างน้อยในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรนั้นเพราะยังมีความอัศจรรย์อีกเยอะล้วนเป็นความอัศจรรย์ที่ยากต่อการจินตนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่ด้วยบุญของในยุคนั้นมีกำลังมากเพราะแต่ละคนล้วนเคยผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีและเคยอธิษฐานจิตขอติดตามพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยมาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระองค์มาก่อน สิ่งอัศจรรย์ทั้ง6รวมถึงบุคคลอัศจรรย์ที่โลกและจักรวาลรอคอยจึงได้บังเกิดขึ้น โอ้และมีหลวงปู่อีกหลายหลายองค์นะท่านอายุยืนมาก อยู่รอคอยไปถึงยุคหน้าเลย ด้วยกายหยาบนี่แหละ โอ้มีอยู่นี่นะแต่ว่าท่านไม่ชอบอยากยุ่งกับใครไม่อยากให้ใครมายุ่งชอบปลีกคำว่าปลีกวิเวกก็คล้ายๆเงี้ยคือไม่อยากไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปยุ่งท่านจะทำความละเอียดของท่านอย่างเงี้ยสงบนิ่งพูดน้อยๆไม่ค่อยพูดอะไรพูดนิดๆซึ่งถ้าหากว่านี่เนาะถ้าหากว่าวันใดนี่นะเรามีบุญพอนี่เนาะแล้วเราลงไปอาราธนาท่านเออนี่นะ
ของดีเหมือนดีค่ะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราครูไม่ใหญ่ว่าแค่เห็นนั้นเราจะเกิดกำลังใจในการสร้างบารมีมากเพราะท่านมีเสน่หาบารมีมากจากการอยู่เฉยๆเนี่ยจะทำให้กิเลสในใจเราเนี่ยขั้นครามท่านคล้ายๆมีความเคารพรักเทิดทูนบูชาเลื่อมใสแล้วก็อยากทำแต่ความดีอย่างเดียวดูเหมือนความไม่ดีที่อยู่ในใจมันจะถูกขจัดออกไปเลยแค่เห็นท่านเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าทัศนานุตริยะเนี่ยการเห็นอันประเสริฐและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจจนทั้งกิเลสในใจของเราขั้นคล้ามอยากจะทำแต่ความดีเนี่ยเราจะรู้จักเมื่อได้เห็นท่านอยากเห็นไหมอยากเห็นต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเรามากๆเนี่ยต้องมีศีลมีธรรมเพราะว่าผู้มีศีลมีธรรมจะมีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมเนี่ยมันฟุ้งไปแตกต่างจากกลิ่นหอมของน้ำหอมหรือดอกไม้ของหอมต่างๆอย่างนี้จ้ะถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็จะได้เจอท่านเหล่านี้พระมหาเถระเหล่านี้ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในครูผู้ใหญ่ว่าเราเอาศีลธรรมกลับมาใหม่ว่ะสร้างกับมานี่นะประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ทำให้เป็นปกติเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่นะมีศีลมีธรรมอยู่ในใจแค่ช่วงสองเวลาหลับตาลืมตาหรือหายใจเข้าก็ออกแค่นั้นนี่นะแล้วเพิ่มอีกอันก็คือตอนกลั้นหายใจด้วยนี่นะเงี้ยให้มีศีลมีธรรมเข้ากลั้นออกดีเมยนี่นะแล้วเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยมาถึงช่วงที่พระศรีอริยเมตตาจะลงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์ลงจะลงมาบังเกิดอยู่ในยุคสมัยของใครแล้วจะมีเรื่องอะไรให้น่าติดตามอีกบ้างเราคงจะต้องฟังเวอร์ชั่น 2เลยใช่ไหม